ได้กล่าวให้กำนันครับกล่าวคำอวยพรให้หลานรักก่อนครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านน้ำประสามและพี่น้องชาวตำบลใกล้เคียงนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดหลานชายผมนะครับก็ผมไม่มีอะไรที่จะกล่าวมากนะครับก็ขอให้หลานชายผมคุณโสพลนาฏกรนะครับขอให้มีความสุขความเจริญขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับคิดถึงหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาครับขอบคุณครับขอเสียงตบมือหน่อยครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอ้นะครับนี่49ครับ ถ่ายรูปอีกสักเล็กหนึ่งครับเดี๋ยวความสุขสนานด้านหน้าเวทีเราก็จะมาเหมือนเดิมครับวันนี้ขอขอบคุณทีมงานมงคลเพชรครับเดี๋ยวมีดมามีมีดเปล่าเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวให้ท่านนายกได้กล่าวครับอวยพรอีกสักนิดหนึ่งครับผมครับก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวนามันสามและหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับพรรคพวกพ้องฝูงนะครับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโสพลนาคอนนะครับหรือคุณออสนะครับก็เปรียบเสมือนน้องชายคนหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือก็คงกันมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับซึ่งประกอบกับวันเกิดถ้าไม่มีบิดามารดานะครับก็คงจะไม่มีวันนี้เกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็ขอดูแลนะครับพ่อแม่นะครับซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดในวันเกิดในวันนี้ผมเองในฐานะนะครับเป็นพี่ชายคนหนึ่งนะครับก็ขออวยพรให้ท่านสมพรนาคอนนะครับพร้อมทั้งครอบครัวและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังที่คิดทุกๆประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณขอบคุณครับแม่ครับอวยพรของท่านนายกครับงวดหน้าครับนี่สัก 200,000 นี่ก็บอกไว้ก่อนขอบคุณขอบคุณครับวันนี้ครับก็แหมรู้สึกเป็นนะครับมีความสุขนะครับอย่าให้ท่านนะครับตัดทุกตัดทุกตัดทุกเค้กเลยนะหลานๆเอามาฝากลุงหมดเลยลุงออสเอ้ยไอ้เค้กนี้มีรีเจนซี่ด้วยเนี่ยเออเหน็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนขอบคุณขอบคุณครับวันนี้ครับนะครับเดี๋ยวตัดแล้วก็ให้หลานๆไปแจกกันครับแล้วไฮโลไม่มีหรอวะเฮ้ยมีแต่ไก่ปูปลาน้ำเต้าเออวันนี้ขอบคุณครับมาก็มีหลายๆท่านครับที่ให้เกียรตินะครับกับท่านคุณสมพลของเราหรือว่าป้าออดของเราครับวันนี้นะครับขอบคุณครับหมวดปีชาด้วยมาไม่ได้เรียกขึ้นหรอกนั่งไปก่อนราชพัฒน์เราครับเดี๋ยวนี้ราชพัฒน์สุขสันต์ครับแหมมีความสุขตัวหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานมังคุดเพชรครับวันนี้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยครับขึ้นมาบนเวทีโอ้หน้าตาไม่เคยเห็นเลยถ้าเคยเห็นก็ยุ่งแหละเพราะผมเป็นคนที่ไม่เที่ยวลำวงครับแต่เคยไปดูลำวงอย่างเดียวขอบคุณขอบคุณครับวันนี้นะครับทุกสิ่งนะครับที่ผิดพลาดพังไปนะครับผมก็ต้องขอกราบประทานอภัยไปด้วยนะครับแต่ก็เพื่อความสุขสนานครับเที่ยวกันให้เต้นกันให้มีระเบียบมีความสุขนะครับนิดหนึ่งอะไรครับมีบ้างนะครับกระทบกระทันกันแล้วก็ต้องขออภัยไปกันซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากครับช่วงนี้ครับด้านหน้าเวทีครับขอมอบให้กับทีมงานของมงคุดเพชรครับผมขอบคุณมากครับ